สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสื่อชาแนลปุ๊กกี้สาวไทยในชนบทเยอรมันนะคะสำหรับมุมตรงนี้ก็เป็นมุมสงบนะที่เดิมของเราเนาะวันนี้ก็จะมาเรียกว่าบอกเล่าเรื่องราวต่างๆสำหรับการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะเมียฝรั่งต่างประเทศนะซึ่งมีเรียกว่าปัญหามากมายให้เราได้นำไปเรียกว่าเป็นข้อควรระวังแล้วก็การเตือนภัยด้วยสำหรับการที่เราจะตัดสินใจมาใช้ชีวิตกับชาวต่างชาติที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านของเราเนาะเราต้องบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาแล้วก็มาเจอกับอันนี้หัวข้อของเราก็จะเรียกว่าอะไรนิสัยสันดานที่เปลี่ยนไปนะคะจากเมื่อก่อนเป็นอีกอย่างตอนนี้เป็นอีกอย่างเหมือนหน้ามือเป็นหลังมือนะก่อนที่จะไปตรงนั้นนะเราก็จะให้เห็นเรียกว่าหน้าฤดูใบไม้เปลี่ยนสีก็จะมีใบไม้ดอกไม้สวยๆเดี๋ยวเราก็พูดไปด้วยก็ให้เห็นภาพข้างๆไปด้วยแล้วก็นั่งถักโครเชต์ไปด้วยนะก็เป็นงานอิสระในต่างแดนสร้างรายได้ในอนาคตแล้วก็ขายตลาดนัดเราก็จะได้รับเงินสดด้วยนะอันนี้ก็พูดถึงมันก็มีข้อดีตรงนี้นะเพราะเราไม่ได้ขายบ่อยเนาะแล้วก็เรียกว่าทำให้เรามีสมาธิด้วยแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านนะแต่สำหรับเรื่องนี้ก็คงจะฟุ้งซ่านอย่างแน่นอนนะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งงานกับชาวต่างชาติมาอยู่ด้วยกันคือเราต้องรู้ก่อนนะว่ากฎระเบียบของแต่ละประเทศเนี่ยถ้าเราอยู่ไม่ถึงเกณฑ์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะถูกเทหรืออาจจะโดนเขาไล่กลับโดยที่เราไม่สามารถต่อต้านอะไรได้เลยนะแต่สำหรับเรื่องราวเนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาก็อยู่ครบตามกฎหมายที่เขากำหนดแล้วก็มีลูกกับผู้ชายคนนี้ด้วย1คนแต่ว่าเขาอยู่อย่างทรมานคือเขาบอกร้องไห้ทุกวันเลยลูกชายมีลูกชายด้วยกันนะไม่ได้แบบลูกติดนะลูกกับสามีชาวต่างชาติอายุ4ขวบกำลังแบบน่ารักอ่ะเรารู้เลยอ่ะตอนที่เราลูก4ขวบนี่กำลังแบบกำลังเดินได้กำลังพูดเก่งกำลังรู้เรื่องอ่ะถ้าเกิดพ่อแม่ทะเลาะกันหรือเรียกว่าไม่มีความสุขอ่ะเขาจะรับรู้นะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าทุกข์ใจมากอยากจะขอหย่าอยากจะขอเลิกจะทำอย่างไรได้ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ทำงานนะแล้วสามีไม่เคยให้เงินใช้เลยก็มีให้ใช้เดือนละก็จะเรียกว่าอะไรถ้าตีเป็นเงินไทยก็เดือนละ 4,000 บาทคิดดูนะ 4,000 บาทมันพอใช้ไหมแต่ผู้ชายคนนี้จะเป็นคนถือเงินแล้วก็ซื้อของต่างๆเขาจะเป็นคนซื้อเขาจะไม่ให้ผู้หญิงถือเงินเลยอันนี้หนึ่งอย่างที่เราเคยอันนี้ก็เป็นคลิปที่เราเคยแชร์ไปแล้วนะคะว่าคิดว่าจะได้ถือเงินจะได้เห็นบัตร ATM ของเขามันไม่ใช่ที่ประเทศไทยอยู่ที่นี่น้อยคนจะได้ถือแต่ถามว่ามีไหมก็มี1ไม่ได้ให้เงินเดือนก็ให้ก็คือเล็กๆน้อยๆให้ 4,000 บาทต่อเดือนอะประมาณเนี้ยแล้วอยู่ด้วยกันนี่ก็เรียกว่าทำอาหารไทยก็ไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าแพงสามีบอกว่ามันแพงก็ให้กินอย่างที่เขากินได้ทำก็ทำได้นานๆทำทีแล้วมันอย่างที่บอกเนาะคนเราอ่ะจะอยู่แล้วขอแต่เงินเขาเนี่ยมันไม่มีอิสระแล้วเขาก็แล้วผู้หญิงคนนี้ก็เก็บเงินนะที่ให้เดือนละ4,000เขาก็เก็บเงินเอาไว้แล้วจนกระทั่งถึงจุดสุดขีดนี่คือเขาทนไม่ได้แล้วกับการที่ทะเลาะกันแล้วเขาก็ทำลายข้าวของแล้วจะไปห้ามสามีไม่ให้ทำลายข้าวของก็โดนเขาเรียกว่าปัดมือปัดไม้ปัดมือมาโดนก็บาดเจ็บตัวไหนจะมาโดนลูกอีกนะก็ถ้าเกิดเหมือนกับการทำร้ายร่างกายนะเราก็ต้องไปหาหมอก่อนอย่างที่เคยแชร์ไปแล้วไปหาหมอขอใบรับรองแพทย์แล้วค่อยไปแจ้งตำรวจเก็บหลักฐานเอาไว้ให้ได้เยอะที่สุดนะคะผู้หญิงคนนี้ก็เลยแบบอยากจะขอเลิกจะทำยังไงก็กลัวด้วยเพราะเธอก็ไม่มีเงินนะคะเพราะการที่เราต้องจ้างทนายอย่างแน่นอนนะทนายที่ต่างประเทศแพงแบบโคตรเลยนะคะชั่วโมงหนึ่งก็อยู่ที่300ถ้าเยอรมันนี่ก็300ออยก็หลายหมื่น40,000 30,000 35,000อะไรอย่างเงี้ยต่อชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นเขาก็รู้สึกเครียดแต่ว่ากฎหมายแต่ละประเทศอย่างที่บอกเนาะถ้าเกิดเราไม่มีงานทำเราถูกทำร้ายเรามีสิทธิ์ที่จะเรียกว่าได้
ทนายฟรีมีสิทธิ์ที่จะได้คนแปลฟรีมีสิทธิ์ที่จะได้ขึ้นศาลฟรีแต่เราก็ต้องหาที่ปรึกษาเนาะก็ต้องหาคนช่วยก็อย่างที่บอกก็หาทนายทนายดีก็ดีไปทนายไม่ดีก็ไม่ได้เข้าข้างเราอันนี้ก็ต้องดูดีๆด้วยนะคะเขาก็บอกว่าอยู่ไม่ไหวอยู่แบบเขาร้องไห้ทุกวันอันนี้เราก็เลยอยากจะมาบอกต่อให้คุณระวังไว้กับถ้าเกิดยังไม่แน่ใจอ่ะให้ไปเที่ยวกับเขาสัก3 เดือนนะคุณจะได้เห็นสันดานเขาอย่างแน่นอนไม่มากก็น้อยแล้วจงสังเกตด้วยว่าเขามีโรคประจำตัวอะไรไหมคือบางคนโรคที่แบบควบคุมตัวเองไม่ได้มันทำให้เราเกิดอันตรายอาจจะถึงชีวิตบางทีถ้าเขามาแบบชั่ววูบอันนี้ก็ต้องระวังด้วยสำหรับอันนี้ก็เราก็คิดว่าจะอย่าเลยหรือจะแยกกันอยู่สำหรับอันเนี้ยเราควรจะแยกกันอยู่อย่าพึ่งยาเพราะอย่างน้อยเราก็ยังมีสิทธิ์เผื่อแยกกันอยู่แล้วเกิดเขาตายไปเงี้ยเราอาจจะได้เงินแม่ไม้อันนี้ก็พูดให้เราเรียกว่าคิดนิดนึงเนาะเผื่อมันใครจะไปรู้ล่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้ชีวิตของคนเราอย่างที่บอกอยู่กับคนใกล้ๆตัวทําให้มีความสุขให้มากที่สุดไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะคะไม่ว่าจะได้สามีชาวต่างชาติหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเราต้องอยู่ณปัจจุบันด้วยนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือเขาจะต้องขออย่าไปด้วยกันไม่ได้เขาไม่สามารถไปกับผู้ชายคนนี้ได้ทั้งที่อยู่ด้วยกันมาแล้วก็3 ปีเข้าเกณฑ์แต่ว่าก็ต้องแยกทางกันอยู่เราแนะนำแล้วก็ลูกเราก็ดูลูกพอลูกเพิ่ง4 ขวบกำลังน่ารักแล้วก็เราจะบอกว่ามันก็จะเป็นมีปัญหาอื่นๆตามมาอีกเยอะแยะนะคะเราถึงได้บอกว่าต้องความอดทนต้องพามานำมาด้วยเยอะๆอดทนทุกอย่างความอดทนนี่ใช้ได้ตลอดชีวิตอดทนกับสามีอดทนกับลูกอดทนกับสภาพอากาศอดทนกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนบ้านและอะไรอีกหลายๆอย่างเวลาเราไปทำงานก็เพื่อนที่ทำงานก็ด้วยอันนี้หนึ่งอย่างที่ใครมาอยู่ในต่างประเทศเนี่ยเราจะบอกว่าคุณจะเจออะไรที่แบบมากมายเยอะแยะจงพยายามพึ่งตัวเองให้มากที่สุดเพราะแต่ละคนเขาก็มีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบนะคะเราจะมาคอยให้คนอื่นช่วยเหลือตลอดเวลามันก็ไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างเลยที่เราต้องเรียกว่าอดทนเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้อย่างที่บอกเนาะก็เป็นการที่ให้ดูผู้ชายให้นานๆก่อนที่จะตัดสินใจแต่ถ้าดูเร็วๆก็ได้นะก็ตัดสินใจได้อย่างเราเนี่ย15 วันเนี่ยที่บอกพูดทุกคลิปเจอกัน15 วันเราก็ตัดสินใจแต่งงานตอนนี้ก็10 ปีแล้วเราก็มีเคล็ดลับคือใช้ความอดทนแล้วความรักเราจะไปได้นานได้ไกลนะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังจะตัดสินใจว่าจะเอาหรือจะไม่เอากับผู้ชายคนนี้ก็ดูกันให้ดีก่อนแต่ถ้าเกิดว่าทนไม่ไหวเราก็อย่าไปทนเราก็ต้องหาทางเรียกว่าขอเอาตัวช่วยนะแล้วก็เก็บเอกสารหลักฐานต่างๆให้ได้เยอะที่สุดนะคะเพื่อที่เราจะต้องต่อสู้ในการที่จะใช้สิทธิ์ของเราแล้วก็ในการที่จะมีชีวิตอยู่ให้มันมีความสุขนะสำหรับคลิปนี้ไม่ยาวมากแล้วได้มาอยู่มุมสงบตรงนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายชื่ออย่าลืมไปถักผ้าคาดผมนะฮะ